สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร21กันยายน2564วันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นรายการสดดังนั้นแน่นอนทุกคำถามที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามามีคำตอบรออยู่ช่องทางไหนบ้างที่คุณผู้ชมสามารถถามได้ช่องทางแรกตอนนี้หมายเลขขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะ023547105นะคะ023547105คุณผู้ชมโทรมาทีมงานรอรับสายพร้อมจดข้อมูลส่งเข้ามาในห้องส่งค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะเข้าไปได้เลยค่ะนะคะเราไลฟ์สดแต่ว่าก่อนที่จะถามคำถามคุณผู้ชมค่ะขอความกรุณาเนาะคนละ1ไลค์1แชร์นะคะแชร์เยอะๆจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่จะนำเข้ามาในรายการอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะจะถามอะไรขอข้อมูลให้กับอาจารย์หมอเราด้วยนะคะอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นนะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรเป็นข้อมูลสำคัญในเบื้องต้นเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณผู้ชมเองค่ะบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะวันนี้คือรายการสดรีบถามเพราะว่าวันนี้เชื่อว่าคำถามจะเยอะมากวันนี้นะคะเราลัดคิวอาจารย์หมอ2ท่านท่านแรกค่ะไม่ได้มาบ่อยๆนานๆมาทีนะคะมีคนรอคอยอยู่เยอะเลยนะคะอาจารย์หมอธเนศค่ะอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะอันนี้ถามได้ทุกเรื่องทุกโรคตอบได้หมดนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์หมอพีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัมลดาเลขวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะอาจารย์หมอพีนะคะแล้วก็รวมถึงอาจารย์หมอธเนศอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มองทางขวาของจอเอ๊ะได้ไหมขวาของจอหรือคิดว่าแบบว่าพระเอกนะคะจากซีรีส์อะไรสักอย่างหลุดออกมานะคะค่ะแต่ว่าวันนี้ของอาจารย์ธเนศนี่ตอบได้ทุกเรื่องทุกโรคเนอะอาจารย์เนาะครับก็เหมือนเป็นหมอประจำตัวคนไข้นะครับก็สามารถเรามาคุยกันได้เรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับค่ะปัญหาสุขภาพคุยได้ปัญหาหัวใจอย่ามาคุยนะคะไม่คุยนะคะส่วนอาจารย์หมอพี่เรื่องของโรคที่อาจารย์เชี่ยวชาญเป็นพิเศษอาจารย์ย้ำกันอีกสักครั้งได้ไหมคะได้ค่ะก็คือโรคของเด็กได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของโรคผิวหนังนะคะค่ะวันนี้มีคนมาทักทายอาจารย์เยอะมากเลยนะโอ้โหแล้วปรากฏนี่เป็นปรากฏการณ์นะคะเข้ามาถึงแชร์เลยไม่มีใครถามคำถามเลยนะคะมีฝากสวัสดีอาจารย์นะคะคุณซูซานาคุณเกตนะคะคุณภูริพงศ์คุณหนูเล็กมาสวัสดีแล้วมาทักทายนะอย่าลืมนะคะทักทายแล้วแชร์แล้วถามคำถามได้เนาะอาจารย์พร้อมใช่ไหมคะครับพร้อมแล้วนะคะระหว่างรอคำถามนะคะที่คุณผู้ชมจะถามมาสดๆทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจวันนี้มีคำถามเก็บตกนะจากคุณภากรคุณภากรอายุ25ปีนะคะอาจารย์บอกว่าตอนแรกๆจำได้อยู่ๆมันมีจุดเล็กๆเกิดขึ้นแล้วทีนี้เกาเพราะว่ามันคันโอ้โหยิ่งเกายิ่งมันเกาไปเรื่อยๆปรากฏว่าเป็นแผลครับแล้วมีหนองไหลออกมาด้วยจากตอนแรกขึ้นที่ศอกตอนนี้บอกว่าที่คิ้วก็มีเหมือนกันหมายถึงว่าจากศอกนะจ๊ะแล้วมันไปถึงคิ้วได้ยังไงก็ไม่รู้เลยถามว่าอยากจะรักษาควรจะเริ่มต้นยังไงต้องปิดแผลที่มันเป็นหนองไหมและต้องกินยาอะไรคะโอเคเลยค่ะอันดับแรกเท่าที่ฟังดูถ้าเกิดถึงขั้นมีหนองแล้วนะคะอันนี้น่าจะเริ่มมีการติดเชื้อแบคทีเรียเข้าไปด้วยแหละแน่นอนค่ะดังนั้นตอนนี้อาจจะต้องรักษาเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยมีการติดเชื้อแบคทีเรียที่จุดใดจุดหนึ่งเนาะแล้วเราอ่ะเกาไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยๆค่ะเชื้อแบคทีเรียก็ลามไปเรื่อยๆอันนั้นก็เลยอาจจะอธิบายว่าเอ๊ะทำไมถึงมีโผล่มาอีกอันนึงที่คิ้วค่ะค่ะทีนี้การรักษาง่ายๆเลยค่ะเบื้องต้นนะคะอันที่1เวลาเรามีแผลที่ไหนนะคะหรือว่ามีเนี่ยพวกน้ำเหลืองหรือว่าน้ำหนองไหลนะคะแนะนำให้เอาผ้าก๊อซมานะคะแล้วก็น้ำเกลือที่ใช้สำหรับล้างแผลนี่แหละค่ะเทใส่ผ้าก๊อซนะคะให้ชุ่มๆเลยค่ะพอชุ่มเสร็จแล้วปุ๊บโปะเอาไว้ที่แผลนะคะทิ้งไว้สัก10ถึง15นาทีค่ะเพราะว่าน้ำเกลือกับผ้าก๊อซเนี่ยค่ะเขาจะดูดน้องดูดพวกเชื้อแบคทีเรียหรือว่าน้ำเหลืองออกมา
นะคะพอครบ 10-15 นาทีปุ๊บค่อยๆแกะออกทีถ้ามันติดมากดึงไม่ออกนะคะให้เอาน้ำเกลืออันเดิมนั่นแหละค่ะลาดให้มันหลุดออกมาอย่าไปพยายามดึงกระชากไม่งั้นเดี๋ยวได้เลือดตามมาแทนนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บค่ะซับให้แห้งแล้วก็ทายากลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังนะคะโดยปกติถ้ามีแค่2สูตรเนี้ยไม่ต้องกินยาได้ค่ะใช้เป็นยาทาแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะจนแผลหายค่ะแต่ว่าถ้าพอแผลหายแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูตั้งต้นกันอีกทีว่าไอ้ตุ่มแรกที่บอกว่าคันมากๆเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้เกิดได้หลายสาเหตุค่ะอาจจะต้องดูภาพส่วนหนึ่งเนาะหรือว่าอาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอถ้าไม่หายจริงๆนะคะเป็นตุ่มเนี้ยเรื้อรังเลยเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็จะได้รักษาที่ต้นต่อค่ะค่ะเมื่อวานนี้มีคำถามคล้ายๆกันนี้นะคะวันนี้อาจารย์หมอพีมาพอดีเลยคุณผู้ชมถามมาว่ามีเรื่องของการคันนะคะทีเนี้ยเกาแต่นะคะแต่คือไม่ได้เป็นหนองแต่รู้สึกว่าแผลที่เกาเนี่ยมันนูนๆนะคะแล้วก็มีรอยดำรอบๆแผลด้วยแล้วก็รู้สึกกดแล้วรู้สึกเจ็บถามว่าแบบนี้จะต้องทำอย่างไรดีคะค่ะจริงๆส่วนหนึ่งเลยค่ะเวลาที่เรามีอาการคันที่ผิวหนังนะคะแล้วเราก็ไปเกามันเนาะร่างกายเราค่ะหรือผิวหนังเราเนี่ยจะพยายามปรับตัวจะพยายามปรับตัวให้เหมือนทนทานกับการเกาของเราแรงเกาค่ะดังนั้นผิวหนังจะหนาขึ้นสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะเริ่มนูนมากขึ้นค่ะแล้วจากสีผิวปกติก็จะเริ่มกลายเป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะปกติการปรับตัวของผิวหนังเลยค่ะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะหนึ่งก็คือต้องหยุดเกานั่นเองนะคะแต่เข้าใจค่ะว่าบางทีมันคันเนาะแล้วพอมันห้ามยากแล้วพอยิ่งเกายิ่งมันยิ่งฟินค่ะยิ่งเกาใหญ่เลยค่ะดังนั้นหลักการก็คือข้อที่1 นะคะตัดเล็บให้สั้นก่อนอันดับแรกอันที่2ก็คือว่าเวลารู้สึกคันเมื่อไหร่นะคะให้ใช้การลูบแบบนี้แทนที่เราจะติดอย่างนี้เราเป็นรูปแทนนะคะแล้วก็นอกจากถ้ายังไม่หายอีกนะคะแนะนำให้เอาน้ำแข็งค่ะห่อผ้าขนหนูแล้วประคบเลยความเย็นเนี่ยก็ช่วยได้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องไปหาสาเหตุค่ะว่าทำไมอยู่ดีถึงคันที่บริเวณผื่นอันนั้นหรือว่าผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยค่ะจะได้แก้ที่ต้นเหตุค่ะนะคะวันนี้คำถามอาจารย์พีตอบให้แล้วโหนี่ไม่น่าเชื่อผ่านไปแค่ประมาณไม่ถึง10นาทีนะคนแชร์เยอะแล้วคนเข้ามาดูรายการเยอะนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้อาจารย์ธเนศบอกอย่างนี้นะว่าถ้าคุณผู้ชมแชร์เยอะๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์ตอบคำถามเพิ่มเติมให้เลย2ชั่วโมงใช่ไหมคะอาจารย์ธเนศนะคะวันนี้นะคะคนแชร์เยอะแล้วก็มาสวัสดีอาจารย์เยอะนะคะคุณปอนะคะคุณเอมออนนะคะแล้วก็คุณครูนะคะคุณสารพีมาแล้วแต่ว่าขออนุญาตแอบแวะไปถามคำถามทางหมายเลขโทรศัพท์นิดนึงทางโทรศัพท์เขาก็ไม่ยอมทางแฟนเพจนะคะเพราะว่าโทรศัพท์ก็ดังกันใหญ่เลย023547105คุณมงคลอายุ61ปีหนัก78สูง170คุณมงคลบอกว่านอนแล้วเป็นตะคริวที่น่องทุกคืนเลยครับอยากทราบว่าไอ้การเป็นตะคริวที่น่องมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างต้องทายาทุกวันเพื่อบรรเทาหมายถึงว่าอาจจะทาพวกยานวดอะไรอย่างนี้นะอาจารย์ตะคริวเกิดจากอะไรคะแล้วเป็นตอนกลางคืนด้วยก็สาเหตุค่อนข้างกว้างนะครับก็คือคุณมงคลอายุ61ปีต้องถามก่อนว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าแล้วก็ทานยาอะไรไหมเพราะว่ายาบางตัวเช่นยาลดไขมันก็สามารถทำให้เกิดตะคริวได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทานยาก็ต้องมาดูก่อนว่ามียาเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความดันไหมเพราะว่ายาบางตัวทำให้เกลือแร่ต่ำก็เกิดตะคริวแล้วก็ต้องนอกจากโรคประจำตัวยาการนั้นต้องมาดูสาเหตุอื่นว่าช่วงนี้ขาดเรื่องของแคลเซียมหรือเปล่าเรื่องของวิตามินบีถ้าเป็นบ่อยๆเป็นทุกคืนผมว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันอาจจะมาปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ว่าคุณหมอครับมันจะมีสาเหตุจากสาเหตุอื่นได้หรือเปล่าจะต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมยาที่ผมกินอยู่มันมีอะไรไหมแต่ว่าคุณมงคลพิมพ์เพิ่มขึ้นมาได้นะครับว่ากินยาอะไรอยู่ไหมหรือว่าไม่ได้กินยาอะไรเลยหรือว่าคุณมงคลเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยเดินมากเนี่ยพอตกเย็นน่ะในบางคนเนี่ยก็จะเป็นตะคริวได้ฉะนั้นสามารถพิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมถามเข้ามาได้นะครับค่ะนะคุณมงคลเท่าฟังอาจารย์ธเนศอยู่นะคะพิมพ์เพิ่มเติมมานิดนึงเนาะว่าแบบใช้ชีวิตยังไงนะคะแล้วก็กินอะไรยังไงบ้างเล่าให้ฟังเนาะอาจารย์จะได้มีข้อมูลในเบื้องต้นได้เพราะว่ามันกว้างมากจริงๆอีกหนึ่งคำถามนะคะอันนี้น่าจะอาจารย์หมอพีน่าจะช่วยได้นะคะคุณครูรัชรัตน์ก้าวนะบอกว่า
เป็นเชื้อราที่ช่องคลอดนะคะเป็นบ่อยมาก จึงซื้อยาใช้เองยาให้ชื่อยามานะคะอาจารย์มีทั้งไกนิคอนและคานิสเทนที่ใช้เน็บตอนนี้เหมือนเชื้อดื้อยาเอาไม่อยู่แล้วก็รู้สึกคันมากๆเป็นแป้งขาวควรรักษาอย่างไรบอกว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลค่ะคุณหมอเพราะว่ากลัวโควิดนะคะควรกินยาอะไรควรใช้ยาอะไรที่สามารถซื้อเองได้นะคะค่ะจริงๆอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าส่วนใหญ่อาการที่เขาเป็นสงสัยว่าจะเป็นเชื้อราที่ช่องคลอดก็จะมักมาด้วยเรื่องตกขาวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอาการตกขาวที่ช่องคลอดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแค่เชื้อราเท่านั้นนะคะบางครั้งมันเป็นจากสาเหตุอื่นๆได้อีกด้วยเช่นอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียธรรมดาก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเป็นมานานเป็นเรื้อรังค่ะแล้วลองใช้ยาจริงๆยาที่คนไข้ซื้อมาเนี่ยก็เป็นยาสำหรับรักษาเรื่องของเชื้อราที่ช่องคลอดอยู่แล้วค่ะถ้าลองใช้แล้วมันไม่ดีขึ้นมันไม่หายหมอแนะนำว่าอันนี้อาจจะจำเป็นค่ะจะเป็นต้องมาโรงพยาบาลจริงๆเพราะว่าเราจะทำการทดสอบค่ะเราจะสามารถตรวจได้ว่าตกขาวอันนั้นเนี่ยเป็นจากเชื้ออะไรค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นจากเชื้อแบคทีเรียก็ต้องใช้ยาอีกแบบนึงเป็นจากพวกกลุ่มมันจะมีกลุ่มที่เป็นเหมือนเชื้ออีกกลุ่มนึงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องใช้เป็นยากินอีกกลุ่มนึงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะใช่เราแต่ว่าจริงๆการดูแลเบื้องค่ะอย่างนี้คือมีการดูแลตัวเองเบื้องต้นอาจารย์เชิญก่อนค่ะได้เลยค่ะได้ก็คือการดูแลตัวเองเบื้องต้นค่ะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเกิดจากการติดเชื้อราหรือว่าเชื้อแบคทีเรียส่วนหนึ่งพวกนี้เกิดจากความอบอับชื้นนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างอวบนิดนึงต้องเนื้อนิดนึงค่ะหรือว่าเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายนะคะถ้ามีโอกาสเช่นเข้าห้องน้ำหรือตอนกลางวันเนี้ยค่ะอาจจะต้องคอยซับเหงื่อออกนิดนึงอย่างนี้ค่ะแล้วก็ผึ่งหลังจากคือช่วยกันผึ่งให้แห้งนิดนึงค่ะแล้วค่อยใส่กางเกงในกลับเข้าไปหรือว่าถ้าอยู่บ้านเฉยๆเลยอาจจะมีช่วงโล่งๆไม่ต้องใส่กางเกงในก็ได้นะคะหรือว่าใส่เป็นชุดกระโปรงเอาโล่งอีกอันนึงก็คือต้องดูนิดนึงค่ะผู้หญิงบางคนก็จะใส่แบบผ้าอนามัยอันเล็กๆทุกวันเลยค่ะเหมือนแบบใส่กันเอาไว้พวกตกขาวอะไรเงี้ยค่ะถ้าพวกนี้ก็ทำให้เกิดความอบอับชื้นเพิ่มมากขึ้นได้นะคะบางช่วงที่เราเป็นเยอะๆก็อาจจะต้องพักหน่อยใส่เป็นกางเกงในธรรมดาค่ะสมมุติว่าถ้าปรับเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมหลายอย่างในการใช้ชีวิตแล้วยังเป็นอยู่อันนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปพบสูตินรีเวชใช่ไหมคะว่าควรจะมานะเพราะว่าใช่ไหมคะคือฟังแล้วบอกว่าตกขาวเป็นแป้งขาวเป็นแป้งเปียกขาวๆเนี่ยก็สงสัยเชื้อราอันดับแรกก็แหละแต่ว่าเนื่องจากว่าใช้ยาเชื้อราแล้วนะครับปกติถ้าเราไปซื้อตามร้านขายยาเชื้อรามันจะเป็นยาสอดใช่ไหมของผู้หญิงใช่ไหมครับปกติเราก็บอกแม่นะว่าประมาณ 7-10 วันถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นแล้วเป็นซ้ำๆเนี่ยคงต้องมาตรวจเพื่อหาสาเหตุว่าทำไมมันถึงเกิดซ้ำนะครับอีกอย่างนึงอ่ะที่ผมเจอในคนไข้ก็คือว่าบางคนอ่ะเขากังวลเรื่องของความสะอาดเขาก็ใช้ยาถือว่ายาที่แบบล้างส่วนในตรงนั้นอ่ะครับแล้วเป็นใช่ไหมคะจ้าใช่แล้วเป็นมีแบคทีเรียไงไอ้ไม่ใช่มียาฆ่าเชื้อด้วยใช่ไหมพวกอะไรอ่ะไอ้น้ำยาแบบทำความสะอาดตรงนั้นแล้วก็จะส่งยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียพอไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียปุ๊บเชื้อแบคทีเรียตายปุ๊บเชื้อราก็เด่นขึ้นมาแล้วบางทีเราไม่ควรไปใช้ไอ้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็ใช้สบู่ธรรมดาแหละในการทำความสะอาดแต่แนะนำว่าถ้าเป็นบ่อยๆน่าจะต้องมาตรวจภายในหมายถึงว่าจริงถ้าเกิดใครกังวลว่าตรวจภายในมาปรึกษาก่อนก็ได้คือคุณหมอสูตินรีเวชเขาก็จะปรึกษาให้คำปรึกษาอาจจำเป็นต้องตรวจค่อยว่ากันอย่างเงี้ยนะครับค่ะนะคะอันนี้ก็เห็นด้วยกับอาจารย์ทั้งสองท่านเลยเนาะจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยหลายคนกังวลใจแล้วบอกว่าไม่กล้าไปโรงพยาบาลไม่กล้าไปโรงพยาบาลต้องถามว่าการมาโรงพยาบาลในสถานการณ์แบบนี้เนาะเราอ่ะจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะเขาเรียกว่าดูแลดีที่สุดแต่ว่าเราก็ยังได้รักษาโรคที่มันกำลังเกิดขึ้นกับเราอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใส่แมสก์ครับใส่แมสแล้วก็ล้างมือแล้วก็เราก็ต้องอยู่ห่างจากคนอื่นประมาณ 1-2 เมตรนะครับก็ไม่พยายามไม่ใกล้ชิดคนอื่นแล้วก็ใส่แมสล้างมือก็ใช้หลักการเบื้องต้นนั่นแหละที่เราดูแลตัวเองเวลาไปทุกที่นะครับหลีกเลี่ยงเวลาที่อยู่คนแบบหมายถึงว่าแออัดอ่ะแต่ในโรงพยาบาลผมเข้าใจนะบางทีแบบที่ไม่พออย่างเงี้ยเราถ้าเกิดอาหารยังไม่ถึงคิวเราแล้วก็ไปอยู่ห่างๆก่อนเดี๋ยวนี้เขาผมเข้าใจทุกโรงพยาบาลต้องมีการประกาศเรียกแล้วล่ะมันต้องใช้ชีวิตในยุคแบบ new normal ใหม่นะครับก็คือเราไม่อยากจะให้มาคือจำเป็นต้องไปมันก็ต้องไปอ่ะนะครับคือ
มีหลายคนเลยที่แบบว่าเป็นโรคอยู่แล้วพอกลัวโควิดไม่รักษาแล้วมันก็บางทีมันก็จะทำให้การดูแลโรคต่างๆมันแย่ลงแล้วจำเป็นต้องไปก็คงต้องไปนะครับแต่ว่าต้องดูแลตัวเองด้วยครับค่ะค่ะวันนี้นะคะคำถามมาหลากหลายมากๆเลยนะคะมีทั้งหมายเลขโทรศัพท์นะคุณผู้ชมตอนนี้เบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะคะเผื่อคุณผู้ชมเปิดมาชมแล้วบอกว่าเข้าแฟนเพจไม่เป็นใช้หมายเลขโทรศัพท์ได้เลยน้องๆทีมงานพร้อมรอจดคำถามอยู่แล้ว023547105แล้วก็แฟนเพจในรามาชาแนลที่เรามีอยู่เราไลฟ์สดด้วยคุณผู้ชมก็น่ารักมากเลยทุกคนช่วยแชร์รายการให้หมดเลยนะคะวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าความหล่อทะลุจอของอาจารย์ธเนศนะคะคนเขามาดูมาแชร์เยอะมากอ่ะวันนี้นะคะมีแฟนคลับค่ะ FC แฟนคลับไม่ใช่อะไรอาจารย์พีอาจารย์ธเนศไม่ค่อยมานะคะไม่ค่อยมาไม่ค่อยยอมมาหลายคนรอคอยอ่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณสมหมายอายุ89ปีสูง160หนัก63บอกว่าไอแล้วมีเสมหะด้วยไอหนักมากเลยโดยเฉพาะในเวลากลางคืนอยากทราบว่ามีวิธีรักษาช่วยให้อาการไอเนี่ยบรรเทาได้ไหมแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าไอมานานแค่ไหนแต่ตอนนี้เอาเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยคือไอมีเสมหะไอหนักไอตอนกลางคืนหนักมากค่ะคือปกติถ้าตายอาจารย์ธเนศเนี่ยจะต้องให้ดูแลตัวเองที่บ้านก่อนแต่ว่าคุณสมหมายอายุ89ปีเนี่ยแล้วก็ไอมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอมานานเท่าไหร่ละแล้วก็ไอหนักเนี่ยนะครับแนะนำว่ามาโรงพยาบาลเถอะถ้าเกิดไอหนักไอกลางคืนแล้วในผู้สูงอายุ89เนี่ยถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่เปราะบางต้องมาตรวจเพิ่มเติมมาซักประวัติแล้วตรวจร่างกายอาจจะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นเอ็กซเรย์ปอดหรือว่าเจาะเลือดอ่ะมันคือผมว่ามาดีกว่านะฮะถ้าเกิดว่าไอหนักเนี่ยไม่อยากจะให้ดูแลหรือบรรเทาที่บ้านอ่ะเดี๋ยวจะเป็นมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอายุ30เงี้ยเดี๋ยวเราก็คงแนะนำอ่ะว่าจะต้องถามว่ามีไข้ไหมมีเสมหะมีอะไรอย่างนี้ไหมแต่ว่า89เนี่ยจะต้องมองว่าเขาเปราะบางผมว่าแนะนำพามาโรงพยาบาลดีกว่าถ้ากังวลโควิดจริงๆก็ต้องป้องกันอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าจะปล่อยทิ้งไว้แล้วจะไปดูแลรักษาที่บ้านผมว่าอาจจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ให้ถามว่ามาโรงพยาบาลดีกว่านะครับค่ะคุณสมหมายมาโรงพยาบาลนะคะนี่ดีที่สุดเลยนะตอนนี้นะคะไปที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะนี่จากเรื่องไอมาที่เรื่องชาบ้างบอกว่าตอนนี้มีอาการชาที่ปลายลิ้นค่ะคุณหมอพรุ่งนี้นะต้องฉีดวัคซีนนะคะแอสตราไม่ทราบจะฉีดได้ไหมคะคุณหมอคะชาที่ปลายลิ้นเอาผมก่อนแล้วกันนะผมบอกแล้วเนี่ยว่าฉีดได้เลยมาฉีดเลยนะครับฉีดได้จริงนะไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ชาปลายลิ้นอาจารย์ในทางการแพทย์การชาปลายลิ้นมันเป็นสัญญาณก่อให้เกิดโรคหรืออะไรยังไงที่จะบอกเราว่าเฮ้ยเริ่มมีความผิดปกติแล้วนะเป็นโรคแล้วนะมันเป็นสัญญาณของโรคอะไรได้บ้างไหมคะการชาปลายลิ้นชามานานเท่าไหร่แล้วแล้วชาตลอดไหมชาแต่ละครั้งนี่เป็นยังไงถามว่าชาปลายลิ้นแล้วมันมีสัญญาณบ่งบอกอะไรไหมอันนี้ตอบได้ลำบากครับต้องถามว่าถ้าเกิดว่าเพิ่งมาเริ่มชาหรือว่าชามานานแล้วด้านปลายลิ้นของเราเนี่ยมันเป็นประสาทเส้นที่12นะครับมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวอื่นมันต้องมาถามอาการเพิ่มแต่ถ้าบอกว่าเพิ่งเริ่มเป็นมาวัน2วันก็ไม่ได้เป็นมากเป็นครั้งคราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วกังวลว่าไปฉีดแล้วมันจะมีผลไหมกับเรื่องของลิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันแต่แนะนำว่าเราไปฉีดดีกว่าตอนนี้อัตราตายกับโควิด19คือเป็น100คนตอนนี้ตาย1คนแต่ถ้าเกิดฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีผลข้างเคียงไหมมีผลข้างเคียงที่ต่างว่าแสนคนอาจจะตายสัก1อันนี้เป็นตัวเลขสมมติแต่ว่าผมว่ามันยังไงมันก็คุ้มอ่ะนะฮะฉีดดีกว่านะจ๊ะใช่ครับค่ะแต่ว่าถ้ากังวลจริงๆอะค่ะบริเวณที่เราไปฉีดสถานที่นั้นนะคะเขาจะมีคุณหมอประจำอยู่แล้วนะคะเราอาจจะแจ้งไว้ก่อนก็ได้ว่าเรามีอาการชาปลายลิ้นอยู่แล้วนะเวลาฉีดเนี่ยฉีดเสร็จปุ๊บเขาจะให้ไปนั่งสังเกตอาการบริเวณที่ใกล้ชิดคุณหมออย่างเงี้ยค่ะจะได้ลดความกังวลได้ด้วยค่ะไปที่คำถามจากคุณดลฤทัยนะคะคุณดลฤทัยบอกว่าคุณหมอคะผิวสีจากแผลจากสิวที่หน้าและแผลที่เกิดจากการคันที่มีสีน้ำตาลเข้มมันจะหายไปได้ด้วยวิธีใดคะอายุ17ปีเป็นภูมิแพ้อากาศและแพ้อาหารนะคะหนัก55เป็นเพศหญิงสูง157นะคะค่ะอันนี้ก็คือ
เป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะเวลาที่มีการอักเสบที่ผิวหนังไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรก็ตามคันเก้าเป็นสิวนะคะบางคนจะหายแล้วกลายเป็นรอยดำนะคะแต่บางคนหายแล้วกลายเป็นรอยขาวได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คนไทยเราเนี่ยมักจะเป็นรอยดำเพราะเราค่อนข้างผิวสีเข้มนะคะจริงๆตามธรรมชาติรอยสีดำเนี่ยจะหายไปเองค่ะโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าถ้าอยากให้หายเร็วขึ้นนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือเมื่อไหร่ที่มีการอักเสบเกิดขึ้นแล้วนะอย่าทำให้การอักเสบนั้นอยู่นานไม่ควรรีบรักษาตัวให้หายนั่นเองนะคะการรอยดำก็จะทิ้งไว้ไม่นานค่ะข้อที่2เลยค่ะก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้บริเวณรอยดำนั้นโดนแสงแดดนะคะไม่ว่าจะใช้วิธีง่ายๆใส่เสื้อผ้าปิดไว้ใส่หมวกกางร่มทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเลยถ้าอยากแบบให้หายเร็วยิ่งกว่านั้นอีกก็ซื้อพวกยาที่ยาหรือว่าครีมบำรุงที่มันเขาเขียนว่าสำหรับแบบทำให้ผิวขาวใสลบรอยดำอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะช่วยได้แต่ว่าถ้าเป็นครีมแผลเป็นเนี่ยจะคนละอันกันนะบางคนจะเข้าใจว่ารอยดำเนี่ยคือแผลเป็นใช่ไหมคะแล้วก็ไปซื้อยาลบรอยแผลเป็นมาใช้ส่วนใหญ่พวกยาลบรอยแผลเป็นเขาจะช่วยเรื่องแผลเป็นที่มันนูนขึ้นมามากกว่าเขาจะไม่ค่อยช่วยเรื่องสีนะคะดังนั้นแนะนำให้ซื้อพวกกลุ่มครีมบำรุงที่เป็นแบบลบรอยดำลดฝ้าจุดด่างดำอะค่ะนั่นแหละสามารถเอามาใช้ช่วยได้ด้วยค่ะอืมค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณสารพีให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์มานะคะบอกถึงเรื่องของอาการชาเนี่ยบอกว่าชามาเกือบ2อาทิตย์แล้วแต่ไปหาหมอแล้วด้วยนะคะบอกว่าคุณหมอบอกไม่มีอะไรแต่ตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นหายๆชาไม่มากแต่เวลาที่รับประทานเผ็ดมันจะมีอาการแสบจริงๆแล้วมันเป็นผลมาจากฤทธิ์ของพริกไหมคะถ้าชาแบบนี้หลายคนแบบทานแบบเผ็ดหนักๆก็ชาได้เหมือนกันนะอาจารย์ก็อาจจะมีส่วนนะเพราะว่าแบบว่าบอกว่าเป็นหายแล้วก็สัมพันธ์กับเรื่องของรสจัดก็อาจจะมีส่วนนะครับถ้าคำแนะนำผมก็คงเหมือนกับคุณหมอที่ไปหาแหละบอกว่าให้ดูอาการไปก่อนนะเพราะมันไม่ได้บอกบ่งชี้ว่าจะเป็นอะไรที่มันร้ายแรงหรือว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตดูแล้วยังไม่ค่อยเหมือนนะครับค่ะมาที่ตอนนี้มีพืชนะคะอยู่อย่างหนึ่งที่กำลังฮอตฮิตมากเลยกระชายขาวนะคะอ๋ออันนี้ผมตอบเลยนะฮะคือเห็นแล้วนะฮะบอกว่ากินกระชายขาวสกัดวิตามินซีอย่างละสัปดาห์ละ1เม็ดใช่ไหมครับแล้วก็อายุ19ทานได้นานแค่ไหนผมว่าก็คงทานได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าถามว่ากระชายขาวเนี่ยไม่ได้ช่วยป้องกันเรื่องของโควิดนะครับงานวิจัยยังไม่ตอบยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นแต่ว่าจะทานก็ทานได้แต่ต้องระมัดระวังด้วยว่าถ้าเกิดทานปริมาณมากจนเกินไปซึ่งผมเคยมีคนไข้ว่ามีเรื่องของการอักเสบของตับนะครับส่วนวิตามินซีทานได้สบายมากนะครับเราต้องการวิตามินซีวันละ100มิลลิกรัมแต่ว่าปกติเนี่ยที่มีขายกันอยู่ก็500 1,000 กินเกินก็ไม่มีปัญหานะฮะยังไงก็ขับทางปัสสาวะนะครับมีคำถามที่น่าสนใจความสูงครับคำถามอาจารย์ลมรดานะครับได้เลยค่ะค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะอาจารย์อันนี้คือคุณอ้อยนะคุณอ้อยถามเรื่องนี้มาค่ะเรื่องผื่นคันที่แขนนะคะคุณอ้อยนี่อายุ64แล้วนะคะอาจารย์455หนัก70นะคะบอกว่าผื่นคันที่แขนคุณหมอบอกว่าเป็นโปรตีนใต้ผิวหนังผิดปกติอยากทราบว่าสามารถรักษาหายขาดได้ไหมคะโปรตีนใต้ผิวหนังผิดปกติเหรอคะอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรแต่ว่าถ้าให้เดานะคะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเหมือนผิวแห้งค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วภายใต้ผิวหนังของเราค่ะตัวที่ทำหน้าที่เก็บกักน้ำเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนโปรตีนด้วยส่วนหนึ่งเป็นไขมันอย่างนี้นะคะทำหน้าที่เหมือนดูดเก็บกักน้ำเอาไว้ถ้าโครงสร้างแถวเนี้ยไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็เลยอาจจะทำให้ผิวแห้งได้พวกนี้ก็จะเจอในคนที่พออายุเริ่มเยอะขึ้นโครงสร้างผิวหนังก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะคะที่แต่ไม่แน่ใจว่าโรคเดียวกันหรือเปล่านะคะอาจจะต้องลองถามถ้าสามารถรู้ชื่อโรคได้ก็จะยิ่งดีเลยค่ะลองบอกเป็นชื่อโรคมาจะภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นจากผิวแห้งจริงๆแล้วเป็นแค่ผิวแห้งตามวัยเนี่ยค่ะอันนี้รักษาง่ายมากเลยค่ะก็คืออันที่หนึ่งเลยนะคะต้องเริ่มตั้งแต่อาบน้ำเลยค่ะก็คือห้ามอาบน้ำนานห้ามอาบน้ำร้อนนะคะแล้วก็อย่าฟอกสบู่เยอะบางครั้งเนี่ยคนเราจะชอบแบบมีผื่นปุ๊บคิดว่าสกปรกฟอกขัดถูใหญ่เลยค่ะเพราะว่า
ถ้าผื่นเป็นผื่นผิวหนังอักเสบแล้วเนี่ยยิ่งฟอกสบู่เยอะยิ่งขัดยิ่งถูเนี่ยผื่นจะยิ่งแย่ลงนะคะแล้วก็หลังจากที่อาบน้ำเสร็จปุ๊บนะคะให้ทาโลชั่นทาผิวนะคะอะไรก็ได้เลยค่ะโลชั่นทาผิวเนี่ยก็คือคิดง่ายๆเนาะเวลาเราไม่สบายหรือเราอยากให้ร่างกายแข็งแรงเราก็ต้องกินข้าวนะคะผิวหนังเราก็ต้องกินโลชั่นค่ะก็ทำให้เขาซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นผิวแห้งลดลงสุขภาพผิวก็จะดีขึ้นอาการคันก็จะลดลงค่ะค่ะนี่มาที่ผู้ชายก็ต้องทานะอะไรนะคะผู้ชายแบบผู้ชายสูงอายุผู้ชายสูงอายุก็ต้องทาอาจารย์ท่านนี้ยังไม่ต้องทาใช่ไหมเพราะว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมคะคือคุณพ่อผมผิวแห้งแล้วเขาคันผิวอย่างเงี้ยก็ต้องทาระงับน้ำนะครับผมว่าก็จริงแล้วคือขึ้นอยู่กับอายุด้วยนะครับอาจารย์แล้วนะครับมีคำถามว่าเนี่ยเป็นของเด็กเลยอย่างเงี้ยบอกว่าหลานชายจะหยุดสูบเมื่อไหร่ตอนนี้หลานชายอายุ11ปีกับ11เดือนผู้ชายจะหยุดสูบเมื่อไหร่นะครับอ๋อส่วนใหญ่ต้องแบบเลย20ไปเอางี้ก็คือคนวัยรุ่นนั่นเองค่ะก็จะหยุดสูงได้ก็คือผู้ชายจะดูช้าหน่อยแบบว่าหาดูหมายความว่าเขาเรียกมีตัวให้ดูยากเนาะไม่เหมือนผู้หญิงค่ะส่วนใหญ่ผู้หญิงเราจะเคยได้ยินว่าเด็กผู้หญิงอ่ะพอมีประจำเดือนปุ๊บจะหยุดสูงชาอีกปี2ปีก็จะเริ่มหยุดสูงแล้วค่ะแต่ว่าของผู้ชายเนี่ยเอาจริงๆเลยเนี่ยก็คือได้เลยค่ะ18ถึง20ขึ้นไปค่ะค่ะคือแต่ละคนก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เท่ากันใช่ไหมคะชอบมีคุณแม่กังวลใจเรื่องลูกจะไม่สูงบอกว่าเนี่ยตอนนี้น้องเป็นเด็กผู้ชายแล้วแบบโอ้ไม่สูงสักทีน้องจะมีโอกาสสูงได้ไหมดังนั้นเนี่ยคุณแม่ก็แบบโอ้โหเสริมนมใหญ่เลยนมถ้าไปเสริมแบบเยอะๆมันจะมีส่วนที่ทำให้สูงได้ไหมคะหรือว่ามันอยู่ที่ปัจจัยอะไรที่เป็นตัวสำคัญที่ทำอยู่กับความสูงของเด็กได้บ้างได้ค่ะจริงๆปัจจัยมีหลายปัจจัยมากเกี่ยวกับเรื่องความสูงนะคะอันที่หนึ่งเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนิดนึงก็คือเรื่องของพันธุกรรมแต่ละคนคุณพ่อคุณแม่สูงเท่าไหร่เราก็จะมีโอกาสสูงสุดเท่าไหร่ในนี้นะคะอันที่สองก็คือว่าสารอาหารค่ะอันนี้ต้องครบเนาะครบทั้ง5หมู่จริงๆโปรตีนทุกหมู่นี้สำคัญกับความสูงหมดเลยไม่ใช่แค่แคลเซียมที่อยู่ในนมนะคะแต่ว่าตัวแคลเซียมเขาก็จะแบบไปบำรุงกระดูกอย่างนี้นะคะดังนั้นอาหารต้องครบ5หมู่กินอาหารให้มีประโยชน์ค่ะอันที่3ก็คือออกกำลังกายค่ะอันนี้สำคัญมากกระดูกจะสูงเนี่ยมันต้องมีเหมือนแบบให้กระดูกเขาได้ออกแรงเนาะมีการกระแทกกันนิดนึงไม่ใช่นั่งเล่นเกมค่ะอันนี้อาจจะไม่สูงได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเรื่องการนอนหลับอันนี้สำคัญมากเราสังเกตว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยนอนดึกมากค่ะโกรทฮอร์โมนของเรานะคะหลังตอนที่เราหลับสนิทช่วงหลังสักเที่ยงคืนถึงตีสองตีสามถ้าเราพลาดช่วงนี้ไปเนี่ยล่ะค่ะตัวโกรทฮอร์โมนที่จะมาช่วยเสริมเข้าไปอีกทำให้เราสูงขึ้นก็จะทำให้มันหายไปตัวช่วยนะคะดังนั้นเอาเป็นว่าถ้าอยากสูงต้องอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองค่ะค่ะคุณวิปูลยังถามอีกหนึ่งคำถามมานะอาจารย์ท่านนี้นะจะตอบได้บอกว่าเนี่ยทำให้แม่บ้านเดินมากจะมีอาการปวดที่น่องและบวมด้วยบางครั้งมีเส้นขึ้นที่น่องด้วยทำยังไงดีหยุดเดินไหมคะถูกต้องเลยครับหยุดเดินเนาะใช่ไหมคะต้องจริงๆแล้วมันเป็นการฟ้องของกล้ามเนื้อเราไหมคะอาจารย์ธเนศว่าใช้งานหนักไปแล้วนะต้องพักนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะก็จริงๆแล้วน่องเขาแบบว่าพอใช้แบบเราเดินเยอะก็จะมีปวดน่องอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่บอกว่ามีเส้นขึ้นที่น่องด้วยนี่เป็นเส้นเลือดขอดหรือเปล่าหรือหลอดเลือดขอดนะครับคือถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยก็เวลาที่เราป้องกันก็คือว่าป้องกันได้ลำบากแหละหรือเรื่องการยืนนานเดินนานเวลาที่ตอนเย็นก็ให้ยกขาสูงแล้วนอนเราก็เอาหมอนมาหนุนขานิดนึงเพื่อให้ขาสูงเลือดไหลกลับมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของอาการปวดก็อาจจะไปปรึกษาแพทย์หมอศัลยกรรมหรือว่าเนี่ยเป็นเรื่องของหลอดเลือดขอดไหมแล้วก็เราจะรักษายังไงแต่ที่แนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการยืนนานเดินนานลดน้ำหนักตัวแล้วก็ให้ยกขาสูงเวลานอนนะครับค่ะไปที่คำถามจากคุณโจโจ้นะคะถามเรื่องวัคซีนนะคะบอกว่ามีคนบอกว่าหลังฉีดวัคซีนโควิดห้ามย้อมผมห้ามฉีดยาชาตอนไปทำฟันอยากทราบว่ามันจริงไหมครับยังไม่มีข้อมูลครับปกติก็ดูแล้วไม่น่าเกี่ยวกันนะครับหลังฉีดวัคซีนผมก็ย้อมผมเหมือนกันนะได้นะครับค่ะมีคำถามเรื่องนี้นะจากคุณเอ็มออนเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ธเนศช่วยดูชื่อยาให้นิดนึงนะคะส่งชื่อยามาคุณเอ็มออนบอกว่าถามเรื่องเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินลงข้อนะคะคือตอนนี้เนี่ยเป็นสะเก็ดเงินลงข้อเข่าประมาณ1ปีแต่ตัวโรคเนี่ยเป็นมาประมาณ30กว่าปีแล้วรักษาโดยทานยา
อาราวาเหรอคะอาจารย์นะคะ20มิลลิกรัมใช่ครับใช่ถูกอาราวาแล้วก็ไซโคสปอรินครับคือสองตัวนี้เป็นยากดภูมิคุ้มกันนะครับคำถามคืออาการยังคงอยู่ในจุดเดิมเลยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มเป็นเพิ่มในกระดูกข้อศอกด้วยอยากเรียนถามอาจารย์ว่านอกจากยา2ตัวนี้แล้วมียาตัวอื่นรักษาไหมโรคนี้จะดีขึ้นไหมถ้ากินยาต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ยกขาข้างที่เป็นไม่ค่อยขึ้นนะแล้วก็เดินก็ปวดด้วยพยายามยกขาบ่อยๆจะทำให้อักเสบเพิ่มขึ้นไหมผมแนะนำคุณเอมออนว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังนะครับคงจะต้องกินยา2ตัวนี้ไปสักระยะนึงอ่ะไปเรื่อยๆแล้วกันถามว่าจะมียาตัวอื่นช่วยไหมผมแนะนำว่าก็ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่นั่นแหละนะครับว่าถ้าเกิดว่าอาการที่ไม่ดีขึ้นแล้วเราจะปรับกันยังไงแล้วยา2ตัวนี้มีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าผมเชื่อว่าคุณหมออ่ะเขาจะต้องดูให้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าการทำงานของตับของไตในแต่ละครั้งที่ไปหาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่ายา2ตัวเนี่ยก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังคือจริงๆอ่ะเขามีประโยชน์นั่นแหละนะครับก็ช่วยในตัวของโรคแต่ถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นหรืออาการปวดเข่าก็ต้องมาดูก่อนว่าคุณเอมออนเนี่ยเรื่องของน้ำหนักตัวเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดว่าน้ำหนักตัวเรามากขึ้นนอกจากไอ้ข้ออักเสบจากสะเก็ดเงินก็จะมีความเสื่อมของข้อเสื่อมตามอายุอีกการที่น้ำหนักตัวก็จะไปเพิ่มแรงกดก็ทำให้เป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นหลายปัจจัยนะครับยา2ตัวเนี่ยสามารถกินได้อย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของคุณหมอเขาต้องดูอย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอที่ดูอยู่แล้วบอกว่าอาการไม่ดีขึ้นยังไงจะทำยังไงต่ออันนี้เราคุยกันได้นะครับค่ะดูจากน้ำหนักที่คุณเอ็มออนให้มาแล้วค่อนข้างเขาเรียกว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าหนัก76สูง163นะอาจารย์เนาะค่อนข้างท้วมดังนั้นเนี่ยลองลดน้ำหนักตัวเองดูด้วยใช่ไหมคะค่ะคำถามจากคุณของใช้นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตราเป็นโรคกระเพาะต้องงดยาลดกรดหรือว่ายาฆ่าเชื้อไหมคะไม่ต้องนะครับไม่ต้องกินได้ครับยาลดกรดหรือยาฆ่าเชื้อผมไม่แน่ใจว่ายาฆ่าเชื้อนี่เป็นยาฆ่าเชื้ออะไรแต่ถ้าเกิดว่ากินด้วยกับยาลดกรดแล้วเป็นยาฆ่าเชื้อ H. pylori ที่เขาให้กิน2สัปดาห์ก็สามารถกินต่อได้ไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนจะฉีดวัคซีนเนี่ยการที่จะหยุดยามันมีไม่กี่ตัวครับคือสามารถถามคุณหมอที่ถ้าเราจะไปฉีดวัคซีนเราก็ถามได้คือน้อยมากครับส่วนใหญ่ก็ให้กินต่อยาโรคเรื้อรังเกี่ยวกับเบาหวานความดันอะไรเงี้ยกินต่อไม่ต้องหยุดนะครับค่ะวันนี้คำถามเรื่องวัคซีนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์อีกหนึ่งคำถามบอกว่าฉีดแอสตราสองเข็มแล้วเข็มบูสต์ต่อไปควรฉีดวัคซีนอะไรดีคะเพื่อที่ภูมิเราจะได้สูงขึ้นและต้องทิ้งระยะนานแค่ไหนคะสำหรับเข็ม3นะคะอาจารย์ว่าไงครับโดยคือเอาโดยส่วนตัวผมแล้วกันนะครับโดยส่วนตัวผมก็คือว่าถ้าเกิดได้แอสตราสองเข็มแล้วเนี่ยถือว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีมากอยู่แล้วนะครับถามว่าจะต้องฉีดไหมงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าประมาณสักเกือบ6เดือนน่ะ3เดือนถึง6เดือนน่ะภูมิคุ้มกันจะค่อยๆลดลงก็อาจจะต้องบูสต์เข็มที่3การบูสต์เข็มที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ mRNA ซึ่งในประเทศอังกฤษนะครับก็มีเรื่องของการบูสต์อยู่แล้วก็ถามว่าจะต้องบูสต์ไหมผมแนะนำว่าก็อาจจะต้อง6เดือนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่านโยบายของประเทศไทยเราเป็นยังไงถ้าจะบูสต์ก็แนะนำว่าบูสต์เป็น mRNA mRNA ตอนนี้มี2ตัวก็คือมีเรื่องของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาส่วนไอ้โปรตีนที่มันเป็นบอกว่าสับยูนิตโปรตีนอะไรเงี้ยที่โนแวคที่จะมาในอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าถ้าเกิดมีแอสตรา2เข็มอาจารย์เย็นรอ6เดือนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันรอการศึกษารอคำแนะนำที่ต้นปีที่จะถึงนี้ว่าเขาว่าจะว่ายังไงนะครับค่ะวันนี้อาจารย์ถามว่าไงบ้างครับวันนี้มีคำถามนึงนะอาจารย์ที่เป็นที่ถกเถียงของพ่อแม่ผู้ปกครองในหลายๆโรงเรียนเพราะว่าเด็กวัย12เนาะจะสามารถฉีดวัคซีนได้แล้วแล้วโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็จะถามผู้ปกครองว่าลูกควรฉีดว่าหมายถึงว่าให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจว่าลูกควรฉีดอะไรดีระหว่างไฟเซอร์เนาะกับซิโนฟาร์มอย่างเงี้ยอาจารย์คะ2ตัวนี้มันแตกต่างยังไงอาจารย์ธเนศอาจารย์หมอพีก็ได้ค่ะเพราะว่าเด็กในวัย12เนี่ย
จริงๆแล้วความแตกต่างของวัคซีนมันยังไงแล้วคุณพ่อคุณแม่โอ้โหกังวลมากนี่เป็น Talk of the Town ในโรงเรียนหลายโรงเรียนตอนนี้เลยนะคะจริงๆก็คล้ายๆกับที่อาจารย์ท่านได้บอกเลยค่ะหมายถึงว่าข้อมูลในเด็กจริงๆถือว่ายังน้อยมากนะคะก็คือที่ผ่านมาข้อมูลน่าจะรวบรวมมาได้สักประมาณ1ปีดังนั้นก็อาจจะพูดยากถ้าจะให้พูดออกมาชัดเจนเลยตัวไหนดีกว่าตัวไหนอย่างนี้นะคะเนาะแต่ก็บอกได้แค่ว่าแต่ละอันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงถ้ายกตัวอย่างก็คือตัวซีโนฟาร์มเนี่ยค่ะของเขาก็คือเป็นเชื้อตายใช่ไหมคะดังนั้นเวลาไปฉีดเนี่ยพบผลข้างเคียงอาการไข้ปวดบวมแดงอะไรก็จะน้อยกว่าค่ะในขณะที่ตัวไฟเซอร์เนี่ยเป็น mRNA ค่ะเขาก็จะมีปฏิกิริยาได้เยอะกว่าไม่ว่าจะไข้สูงปวดไม่ตามตัวอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่ก็จะมีรายงานที่เราเจอแต่ว่านี่ก็คือเป็นเหมือนเด็กผู้ชายที่อายุเยอะหน่อยนะคะ13-14อะไรเงี้ยหรือว่าเลย15ไปแล้วเนี่ยค่ะที่เขามีรายงานเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะแต่เนี้ยคือเจอในวัคซีนที่เป็น mRNA นะคะเนาะก็ต้องชั่งน้ำหนักเลยค่ะบอกได้แค่นี้แต่ว่าถ้าถามจริงถึงแม้จะมีเกิดผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่เรากลัวกันมากกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยแต่จริงคือน้อยมากโอกาสเกิดคือน้อยมากนะคะแต่เราก็ยังแนะนำว่าถ้าเข้าถึงวัคซีนได้สามารถฉีดได้ยังไงก็ยังแนะนำให้ฉีดค่ะให้ฉีดเฉพาะตามที่มีข้อมูลก็คือตอนนี้ที่แน่ๆก็คือมีข้อมูลและไฟเซอร์ใช่ไหมคะกับตัวซีโนฟาร์มในเด็กเนาะใช่ค่ะก็ผมอย่างนี้ด้วยกันเมื่อกี้เราคุยกับพี่ปอไปในช่วงรายการพบหมอนะครับก็เป็นท็อกออฟเดอะทาวน์จริงๆเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเริ่มฉีดซีโนฟาร์มวันแรกแล้วก็บทความในเดอะสแตนดาร์ดก็ลงได้อย่างน่าสนใจนะครับก็คือว่าการศึกษาใน mRNA เนี่ยมีการศึกษาในเด็กมีในเฟส1เฟส2เฟส3ไฟเซอร์โมเดอร์นามีการศึกษาก็มีเรื่องของความปลอดภัยว่าเป็นเท่าไหร่แต่เรื่องของซีโนฟาร์มเนี่ยยังมีการศึกษาในเฟส1เฟส2เฟส3เนี่ยยานศึกษายังไม่ออกมาเฟส3นี่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดในเด็กแล้วในเด็กเนี่ยจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอการศึกษาพวกนี้ออกมาแล้วผลข้างเคียงซีโนฟาร์มเนี่ยเป็นเชื้อตายผลข้างเคียงน้อยกว่าแต่ถ้าเป็น mRNA เนี่ยเขาจะมีผลข้างเคียงมีไข้มีปวดเมื่อยปวดเมื่อยนี่เกือบครึ่งนึงเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องของกังวลพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลว่าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยคือเราต้องดูก่อนว่าฉีดไปล้านคนเราเจอตัวเลขประมาณ8คนจริงๆแล้วมันน้อยมากใช่มั้ยคะอาจารย์ผมว่าน้อยมากนะมันอยู่ที่การเก็บการศึกษาด้วยนะถ้าบางวิจัยก็บอกว่าเป็นแบบ5คนบางวิจัยก็บอกว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะเอาตัวเลข12ถึง30เอ้ย29หรือว่าจะเอา12ถึง60อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตัวโอกาสเกิดมันมีแหละแต่มันน้อยเป็นล้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อตายอย่างเงี้ยก็มีการฉีดแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลเป็นจำนวนล้านจริงๆล้านคนมันอาจจะเห็นอะไรบางอย่างก็ได้อันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับณวันนี้ถามว่าแล้วประเทศอื่นเขาใช้กันยังไงกันบ้างถ้าเป็นอเมริกาเขารับรองไฟเซอร์ฉีดในเด็กถ้าเป็นแคนาดายุโรปเขารับรองไฟเซอร์โมเดอร์นานะครับส่วนตัวอื่นๆเช่นชิโนฟาร์มีใครฉีดบ้างก็จะมีจีนแล้วก็มีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นะครับเพราะฉะนั้นจะฉีดตัวไหนเนี่ยมันตอบไม่ได้จริงๆมันขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วข้อมูลตอนนี้มันเยอะมากเยอะจนแบบว่าเราก็ตกใจเหมือนกันว่ามีข้อมูลแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยรับรองก็คือรับรองไฟเซอร์กับโมเดอร์นาส่วนชิโนฟาร์มเนี่ยเรายังไม่ได้รับรองออยยังไม่รับรองแต่ทำไมถามว่าไม่รับรองเพราะว่าข้อมูลมันยังไม่ครบยังไม่เพียงพอแต่ต่อไปในอนาคตข้อมูลมากขึ้นก็อาจจะมีการรับรองก็ได้อาจจะนะครับแต่ตอนนี้ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขาฉีดต้องบอกก่อนว่าเป็นงานวิจัยนะฮะค่ะเป็นงานวิจัยที่เขาให้คนให้เด็กฉีดเขาเก็บงานวิจัยค่ะเมื่อยันหลายคนสงสัยว่าอย.ไม่รับรองแล้วทำไมให้ฉีดได้อันเนี้ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าเขากำลังทำวิจัยอยู่อันนี้เพราะยังเป็นข้อมูลให้กับผู้ปกครองว่าตัดสินใจกันก็ต้องดูก่อนว่าถ้ากังวลก็จะฉีดซิโนฟาร์มเป็นเชื้อตายแต่เรายังไม่รู้ว่าที่ฉีดล้านโดสจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้มีข้อมูลว่า mRNA แล้วประเทศเราเนี่ยจะเริ่มฉีดเด็กทั้งหมดเนี่ยประมาณวันที่4ตุลาแล้ววัคซีนไฟเซอร์เนี่ยสั่งเข้ามาเนี่ย30ล้านโดสโอเคแหละไม่ได้มาทีเดียว30ล้านโดส
แต่ว่าในเฟสแรกที่เราจะฉีดให้เด็กเนี่ยประมาณ 4.5 ล้านโดสผมว่ายังไงก็เพียงพอเพราะเด็กเราอายุ12ถึง18ปีเนี่ยมีประมาณ11ล้านคนคือยังไงก็พอสำหรับเด็กนะครับอันนี้เป็นข้อมูลส่วนคุณพ่อคุณแม่จะฉีดตัวไหนเนี่ยผมว่าหมอทุกคนไม่สามารถฟันธงได้หรอกเพราะเดี๋ยวอีก3เดือนข้อมูลมันก็เปลี่ยนนะคะวันนี้เรามีข้อมูลณวันนี้นะครับค่ะนี่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนะคะที่อาจารย์ธเนศได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าวันนี้มีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านฟังอยู่แล้วก็อย่างที่อาจารย์ธเนศบอกแหละว่ามันเป็น Talk of the Town แล้ววันนี้คุยกันเรื่องนี้เยอะมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยต้องฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะค่ะไปที่คำถามจากคุณเตมีนะคุณเตมีบอกว่าอยากถามคุณหมอเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังนะคะคือบอกว่าทำยังไงไม่ให้อาการกำเริบเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เชื่อว่าน่าจะคือรู้สึกรำคาญใจกับการกำเริบของโรคอยู่บ่อยๆนะคะอาจารย์ค่ะก็คืออันที่หนึ่งเลยนะคะต้องดูแลผิวหนังให้ดีเพราะว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเมื่อกี้ที่มีคนถามเนาะคือเขาจะขาดตัวไขมันที่จำเป็นที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเนี่ยค่ะที่ทำหน้าที่เก็บน้ำเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ค่ะดังนั้นเขาจะผิวแห้งอยู่ตลอดเวลาค่ะพอแห้งคันเกาก็จะเริ่มอักเสบขึ้นมานะคะดังนั้นสิ่งแรกเลยข้อที่หนึ่งทำยังไงก็ได้ไม่ให้ผิวแห้งเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะที่หมอบอกไปเนาะเริ่มตั้งแต่อาบน้ำเลยค่ะไม่อาบน้ำนานไม่อาบน้ำอุ่นเนาะไม่ฟอกสบู่เยอะนะคะแล้วตัวที่สำคัญที่สุดในการรักษาเรื่องของโรคภูมิแพ้ผิวหนังคือครีมทาผิวสารเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอันนั้นแหละค่ะคือไขมันที่จะทาเข้าไปทดแทนไขมันที่เราขาดไปใต้ผิวหนังนะคะดังนั้นอาจจะต้องเลือกครีมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเลือกอันที่เหมาะสมกับผิวเราคือทาแล้วผิวเราหายแห้งนั่นเองถ้าให้หมอแนะนำนะคะก็อาจจะเลือกอันที่แบบเหนียวนิดนึงที่บีบจากหลอดหรือว่าตักจากกระปุกอันเนี้ยก็จะค่อนข้างถือว่าเหนียวเทียบกับปั๊มที่เป็นขวดปั๊มนะคะแล้วก็อันที่2ค่ะแต่ละคนเนี่ยจะมีปัจจัยกระตุ้นที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นบางคนเจอเหงื่อเหงื่อปุ๊บนะหูผื่นเห่อเลยคันมากเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงค่ะบางคนมีอาการแพ้พวกไรฝุ่นแพ้พวกละอองเกสรดอกไม้ต้นหญ้าร่วมด้วยอันนี้เราก็ต้องป้องกันตัวและถ้าเมื่อไหร่เราจะไปที่ที่มีต้นไม้ต้นหญ้าเยอะๆอาจจะต้องใส่หน้ากากอย่างเงี้ยค่ะใครแพ้ไรฝุ่นก็จะต้องทำความสะอาดห้องให้ดีพยายามอย่าให้มีเรื่องของฝุ่นอยู่ภายในห้องหรือว่าใช้พวกตอกม้อนผ้าปูที่นอนที่กันไรฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยลดได้ลองหาดูค่ะอ๋อถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะอีกอันนึงเลยค่ะความเครียดอันนี้ชัดเจนมากความเครียดพักผ่อนไม่พอค่ะเด็กกระตุ้นได้แน่นอนค่ะค่ะวันนี้มีคุณสุภัตราเป็นตกข่าวเหมือนกันมาให้กำลังใจบอกไปหาหมอเธอไปหาให้คุณหมอดูหายตอนนี้สบายเลยเพราะเรามองเองไม่เห็นว่าข้างในเป็นอะไรนะคะแล้วก็คุณเพนบอกว่าอายุ40ปีค่ะคุณหมอเป็นโรคหนังแข็งตอนนี้มีตุ่มใสๆเจ็บๆคันๆอยู่บริเวณเอวจะเป็นอาการของเริมหรือเปล่าและจะต้องทายาแบบไหนได้บ้างคะอาจจะเป็นได้นะคะเพราะว่าตัวโรคเริมหรือว่างูสวัดเนาะมันจะแสดงอาการก็คือเป็นตุ่มน้ำใสๆค่ะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มเฉยๆเล็กๆอย่างนี้อันนี้อาจจะเป็นเริมแต่ว่าถ้าเป็นงูสวัดเนี่ยบางทีเขาจะเหมือนคล้ายๆแบบที่เราพูดกันนะเหมือนงูพันเอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราก็จะเจ็บส่วนใหญ่มันจะเจ็บๆแสบๆปวดๆเรียกว่าปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆอันเนี้ยอันที่หนึ่งเลยค่ะต้องขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ยค่ะที่รักษาโรคหนังแข็งเนี่ยกินยาอะไรอยู่เปล่าค่ะถ้าเกิดกินพวกยากดภูมิคุ้มกันอยู่อันเนี้ยค่ะแนะนำว่าจะต้องหาคุณหมอเพราะว่าเผื่ออาจจะต้องระวังว่าเจ้าเชื้อเริมหรือเชื้องูสวัดเนี่ยมันกระจายไปอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนจากที่แค่กินยาฆ่าเชื้อเริมหรือสุกโรคงูสวัดเฉยๆอาจจะต้องเป็นฉีดเข้าเส้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะแนะนำให้กินยาฆ่าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเริมหรือว่าโรคภูสวัดนะคะค่ะมาถึงคำถามนี้ช่วงนี้น่าจะมีคนเป็นหวัดอยู่บ่อยๆช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะมีคนถามถึงเรื่องการเป็นหวัดและดูแลตัวเองเรื่องของการกินยาเหมือนง่ายแต่ยากนะอาจารย์ด้วยที่ว่าตอนนี้ยาในบ้านเราอ่ะมีเยอะมากมีฟ้าทลายโจรสมุนไพรอะไรอย่างนี้ก็มีคุณผู้ชมถามมาถ้าเป็นหวัดจะกินยาอะไรดีคะนี่เขาถามด้วยพี่ปุ๊กเขาถามยาไวเราเลยของยาไวเราของคุณหมอใช้เนี่ย
ยาดีโคเจนกับพิฟฟี่เนี่ยนะเฮ้ยมันหนูจะไม่ทันนะคะจริงเหรอคะจันทีไม่ทันเหรอคะพูดเล่นค่ะเนียนก็ยาดีโคเจนพิฟฟี่นะครับที่เราไปหาซื้อตามร้านขายยาหรือว่าตามไอ้ร้านสะดวกซื้อครับก็จะเป็นยาลดน้ำมูกนะครับแล้วก็ยาลดการบวมของจมูกนะครับก็จะช่วยลดเรื่องของการคัดจมูกก็ลดน้ำมูกได้ไม่ได้มีส่วนผสมไม่มีส่วนผสมของยาฆ่าเชื้อนะครับก็จะมีผมไม่แน่ใจว่าน่าจะมีพาราเซตามอลอยู่ด้วยลองดูดีนะครับก็จะใช้เรื่องของยาเป็นยาแก้หวัดนะครับค่ะแต่นี้อาจจะขอเสริมในแง่ของเด็กนะคะถ้าเกิดเป็นในเด็กอะค่ะส่วนใหญ่ของเราอาจจะไม่ได้แนะนำให้กินยาผสมเนาะในเด็กเราจะแนะนำให้ดูตามอาการค่ะจะไม่เหมือนผู้ใหญ่นิดนึงเช่นถ้ามีไข้ก็ทานยาลดไข้ค่ะมีเป็นน้ำมูกก็ทานยาลดน้ำมูกทานยาแก้ไอดูตามอาการเอาค่ะอาจารย์พีพูดถึงเรื่องยาเด็กเด็กที่จะสามารถกินยาเม็ดได้ควรจะอายุเท่าไหร่เป็นต้นไปคะอาจารย์ส่วนใหญ่ประมาณ 6-7 ขวบค่ะหมอเด็กก็จะเริ่มถามและทานยาเม็ดได้หรือยังคะถ้ายังไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะค่อยๆกระตุ้นแบบเดี๋ยวหมอลองเม็ดเล็กๆนิดนึงนะให้ไปก่อนลองดูว่าไหวไหมค่ะนะคะนี่ก็เริ่มได้ไปที่เรื่องนิ้วล็อกนะคะอาจารย์คุณพันนีอายุ77นะคะบอกว่านิ้วล็อกนิ้วเดียวค่ะคุณหมอทำยังไงถึงจะหายมันเป็นนิ้วล็อกเนี่ยเพราะอะไรคะนิ้วล็อกนี่หมายถึงว่าล็อกแล้วมันดีดไม่ขึ้นแล้วนิ้วเดียวนิ้วล็อกเกิดจากอะไรคะอาจารย์ใช้เยอะเกินใช้เยอะเกินส่วนใหญ่จะทำงานบ้านนะครับหรือว่าทำงานที่วัดประจำวันอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้นิ้วล็อกเนี้ยครับเช้ามามันก็จะล็อกอย่างเงี้ยแล้วนี่ขึ้นนะครับก็คือว่ามีการอักเสบของพังผืดตรงบริเวณตรงโคนนิ้วนะครับถ้าเกิดว่าจะดูแลกันง่ายๆก็ให้เป็นคุณนายนะครับแล้วก็ให้ชี้นิ้วอย่างเดียวเราอย่าไปทำอะไรนะฮะแล้วก็แช่น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นแล้วก็ทายาแก้ปวดแถวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นมากขึ้นก็อาจจะไปเจอคุณหมอกระดูกและข้อหรือว่าหมอออร์โธปิดิกเพื่อจะรักษาให้ยากินนะครับอาจจะฉีดยาเข้าตรงนี้หรือว่าถ้ามันรัดมากๆอาจจะมีการผ่าตัดก็ไปกรีดเอาพังผืดตรงนี้ก็สามารถช่วยในเรื่องของการรักษาได้ที่สำคัญคือว่าถ้าเกิดว่ายังใช้งานอยู่อีกยังเป็นผมใช้บอกคนไข้เสมอถ้ายังเป็นแจ๋วอ่ะถ้ายังเป็นแจ๋วทำงานบ้านทำนู่นทำนี่อีกมีการแบบใช้นิ้วอย่างเงี้ยครับจริงๆมันเป็นได้ทุกนิ้วเลยมีการใช้นิ้วแล้วมีการอักเสบตรงนี้อีกนะครับก็จะเป็นได้อยู่เรื่อยๆนั้นสำคัญคือการป้องกันด้วยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะแจ๋วอย่างเดียวหรอกมั้ยคะอาจารย์มือถือค่ะตึกๆๆเลยค่ะเดี๋ยวจะมาแทนนะคะนับพักนิ้วบ้างพักนิ้วบ้างนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี้ยมันอาจจะล็อกจากนิ้วเดียวเป็นหลายๆนิ้วก็ได้นะคะมีคนถามเรื่องวัคซีนมาอีกวันนี้วัคซีนเยอะนะฮะฉีดไฟเซอร์2เข็มแล้วเราอยากจะรู้ว่าภูมิขึ้นต้องรอกี่วันต้องตรวจสอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องมั้งฉีดไฟเซอร์นี่ก็ดีแล้วไม่ต้องไปตรวจภูมิแล้วนะครับค่ะค่ะแต่ถ้าจะตรวจจริงๆก็รอ14วันแล้วก็สามารถไปขอเจาะภูมิคุ้มกันได้ตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงแต่ว่าผมว่าก็ฉีดไฟเซอร์แล้วยังไงมันก็ถือว่าเป็นวัคซีนที่ตอนนี้ที่ถือว่าภูมิกันสูง อยู่ในแบบระดับที่ดีมากแค่ก็ไม่แนะนำให้ไปเจาะนะครับถึงภูมิกันสูงไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ติดคือมีโอกาสติดนั่นแหละแต่ว่าอาการคุณจะเป็นน้อยลงคุณเนี่ยจะแทบจะไม่มีอาการนั้นเราฉีดวัคซีนเพื่อจะป้องกันไม่ให้เป็นโรครุนแรงอันนี้คือเป้าหมายในการฉีดวัคซีนในณขณะนี้นะครับค่ะทีนี้มีคำถามเรื่องวัคซีนมาเหมือนกันคุณนลินรัตน์ถามให้ลูกชายนะคะลูกชายอายุ13ปีบอกว่าน้องเนี่ยแพ้ยาอิมออกซีจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้ไหมมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะน่าจะแอมออกซีไหมคะเนาะใช่ค่ะก็คือฉีดได้ค่ะไม่มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะใช่ค่ะมาที่เรื่องอาการกลากบ้างคุณพัชระนะคะบอกว่าเป็นกลากครับบริเวณช่วงล่างด้านข้างตัวทายานะคะมีคีโตโคนาโซนจางบ้างแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่นะคะเวลาร้อนจะคันมากนอกจากทายารักษาอะไรได้เพิ่มเติมบ้างไหมค่ะอันที่หนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าเป็นกลากนี่คือเหมือนว่ามีการ
ยืนยันแล้วทดสอบก็คือเราจะทำการเหมือนขูดขุยที่ผิวหนังอะค่ะไปส่องดูว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเป็นเชื้อราจริงๆนะคะส่วนใหญ่เวลาทายาเนี่ยค่ะรักษาเชื้อราจะต้องทานานเป็นติดต่อกันเป็นเวลา1เดือนค่ะไม่งั้นถ้าหยุดก่อนส่วนใหญ่มันจะยังหายไม่สนิทนะคะดังนั้นต้องทาให้ครบ1เดือนค่ะแล้วก็นอกจากนั้นลองไปดูนิดนึงค่ะบางทีพวกเชื้อราพวกนี้มันจะยังหลงเหลืออยู่ตามเสื้อผ้านะคะดังนั้นก็คือต้องเอาไปซักในน้ำอุณหภูมิมากกว่า60องศาไปรอ30นาทีก่อนนี่คือฆ่าเชื้อราให้ได้เรียบเลยค่อยเอากลับมาใส่ใหม่แล้วก็ถ้าที่บ้านสมมติเป็นบางครั้งอะค่ะเชื้อรามันมาจากสัตว์ได้นะคะถ้าเกิดมีน้องหมาน้องแมวที่เขาขนร่วงก็พาไปรักษาด้วยค่ะค่ะโหนี่คำถามเยอะมากมากมากถึงมากสุดเลยอาจารย์ธเนศจะต่อเวลาไหมคะอยู่ต่อไหมคะได้เดี๋ยวเวลาต้องเยอะนะฮะคุณพิจิตรถามมานะครับว่าอายุ78ปีแล้วกินยาไดคอกซาซิลินไดคอกซาซิลินเนี่ยจะมีผลต่อกระเพาะอาหารไหมเพราะว่ากินแล้วรู้สึกแสบกระเพาะคือตามหลักแล้วไดคอกซาซิลินจะไม่ได้กัดกระเพาะหรือว่าไม่ได้มีระคายเคืองกระเพาะอาหารนะครับเป็นยาที่กินก่อนอาหารเพื่อช่วยในเรื่องของการดูดซึมแต่ถ้าเกิดว่ามีการแสบจริงๆอาจจะต้องไปหาสาเหตุอื่นว่ากินข้าวตรงเวลาไหมกินรสจัดหรือเปล่าหรือว่ามียาที่อะไรที่มีระคายเคืองต่อกระเพาะอยู่หรือเปล่านะครับค่ะโอ้โหนี่คำถามเยอะมากขออนุญาตแปะไว้ก่อนเพราะว่าเวลารายการหมดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอธเนศนะคะแล้วก็อาจารย์หมอพีด้วยที่รัดคิวมาตอบคำถามให้คุณผู้ชมขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยวันนี้ส่งกำลังใจให้อาจารย์หมอเยอะมากแชร์กันเยอะแล้วก็ชมกันอยู่เยอะเกือบท้ายรายการเลยนะคะหมดเวลาแล้วพบกับรัดคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางรามาชาแนลค่ะวันนี้อาจารย์หมอธเนศแล้วก็อาจารย์หมอพีปุ๊กลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ